ยำถวายแบบประยุกต์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าบางทีเราก็คิดถึงอาหารไทยแบบต้นตำรับแต่เนื่องจากบางทีความพร้อมไม่มีเครื่องปรุงไม่ครบหรืออยากจะใส่เครื่องปรุงนี้ที่เราชอบเราก็ดัดแปลงได้คุณผู้ชมอันนี้เป็นผักบุ้งคุณผู้ชมเนี่ยลงไปแบบนี้เลยพอใส่ปุ๊บตักเลยคุณผู้ชมจะได้ยังคงกรอบสีสวยพอตักเสร็จก็แช่น้ำเย็นจัดช้อนขึ้นให้หมดนะคุณผู้ชมนะผักชนิดต่อไปก็คือถั่วงอกใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมรีบตักขึ้นทันทีพริกหยวกใส่ลงไปถั่วฝักยาวที่เราซอยไว้ก็ใส่ลงไปน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเปิดฝาซะใส่ไปผสมกับผักใส่นิดนึงวันนี้ใช้เลยคุณผู้ชมนี่ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาด KCF ไข่ไก่ใส่ลงไปคว่ำซะก่อนเนื้ออกไก่ใช้เนื้ออกไก่ล้วนๆใส่ลงไปซุกๆเข้าไปให้เห็นหมูยอนะคุณผู้ชมตลาดวาสนาหั่นฝอยๆแล้วก็ลวกซะอันนี้เป็นหนังหมูต้มบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ละว่าตำรับนี้มันก็ต้องใส่นะคุณผู้ชมนะใส่หนังหมูหน่อยมันจะดึงดังดึงดังนะคุณผู้ชมนะตามด้วยหมูยอกดๆหน่อยคุณผู้ชมเราจะใส่ถั่วงอกลงไปก่อนมุมหนึ่งใส่ถั่วงอกให้มองเห็นนะใส่ไปข้างหนึ่งผักบุ้งบีบน้ำซะหน่อยใส่ผักบุ้งพริกหยวกที่เราบรรจงลวกเอาไว้จะดูน่ารับประทานนะถั่วฝักยาวสวยไม่สวยไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ดีไซน์ของฉันใครจะทำไมจริงไหมคุณผู้ชมทันทรันทันทรานจุบไว้ตรงกลางเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมถั่วลิสงโอ้นี่เป็นถั่วลิสงเลาะเปลือกตราข้าวทองจัดการคั่วซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอามาใส่ไว้ก่อนบางคนก็ชอบมากชอบน้อยหอมเจียวก็เช่นเดียวกันเราก็เอามาใส่ไว้แบบนี้เราต้องกล้าที่จะฉีกออกจากกฎเดิมๆน้ำยำถวายแบบใหม่ของเราเริ่มต้นด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโดโบอุ๊ยวันนี้ไม่ได้อยู่ในจานข้าวมันไก่แล้วนะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสแล้วมันก็จะออกมามีความแตกต่างทันทีเพราะยำตำรับนี้ต้องเปรี้ยวนิดๆนะเอาละเราก็จัดการคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเนี่ยแค่นี้เป็นน้ำยำตำรับของเราแล้วนะคุณผู้ชมรสจัดๆนะคุณผู้ชมนะงาขาวคั่วจนกระทั่งหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทอง